ท่านประธานที่เคารพครับเพราะฉะนั้นวันนี้องคาพยพของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องไปเรียนมาใหม่ไปทำมาใหม่ครับพวกผมไม่อาจปล่อยผ่านให้พรกเงินกู้ฉบับนี้ที่ไม่มีความรู้สึกใดๆเลยของพี่น้องประชาชนอยู่ในกระดาษ5แผ่นฉบับนี้และกระดาษ5แผ่นฉบับนี้ไม่มีความรู้สึกทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนเลยทั้งที่นอกสภาแห่งนี้มันมีความอดจริงๆมีความหิวจริงๆมีความตายจริงๆเกิดกับพี่น้องประชาชนแต่พรกฉบับนี้กระดาษ5แผ่นนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยครับท่านประธานขอบคุณครับก็โชคดีที่ในสภาได้คุ้มครองเอกสิทธิ์คุ้มครองถ้าพูดข้างนอกก็มีปัญหาเหมือนกันแหละนะไอ้พวกชอบพูดข้างนอกก็ระวังด้วยกันนี่ฐานะเขาเพิ่มตามอะไรตามเงินกู้ผมถามว่าไอ้ 500,000 ล้านเนี่ยมันกู้ทีเดียวหรือเปล่าทยอยกู้ใช่มั้ยดอกเบี้ยมันก็ขึ้นตามนั้นใช่มั้ยวงเงินมันก็ขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่มั้ยมีกฎหมายทุกตัวผมก็ไม่โง่กู้ถึง 60% โดยที่มันผิดกฎหมายหรอกก็อย่างที่ที่ท่านประธานกล่าวมาสักครู่นะครับผมก็ถ้าอะไรที่มันไม่ดีขอโทษแล้วท่านกจิตครับท่านผมขอโทษผมรู้จักบางทีมันก็ท่านนายกท่านนายกรอแป๊บหนึ่งนะครับท่านกจิตครับประธานวินิจฉัยแล้วนะครับว่าใครด่าใครตอนเช้าตอนบ่ายผมกำลังประท้วงผู้อภิปรายอยู่เดี๋ยวนี้ผมวินิจฉัยแล้วครับใช้กิริยาท่านกำลังอธิบายว่าพูดมาแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยข่มขู่ผู้อภิปรายผมวินิจฉัยแล้วครับท่านขจิตครับผมถือว่าบุคลิกของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดาเท่าที่ติดตามยังไม่ผิดข้อบังคับข้อไหนนะครับขอบคุณท่านประธานท่านนายกชี้แจงต่อเลยครับครับผมก็เอาอีกสักหน่อยนึงนะต้องมาช้าท่านก็ไล่ผมเป็นหมูเป็นหมาตลอดอ่ะการจะรู้จักให้คนให้เกียรติก็ต้องรู้จักให้เกียรติคนอื่นเขาบ้างสังคมออนไลน์เขาพูดกัน7ปีแล้วจุดๆๆพูดไม่ได้7ปีแล้วจุดๆๆผมมาถามต่อให้ว่าวันนี้จะเอาอีก7ปีหรือจุดๆๆยังไม่พออีกแล้วครับในอดีตมีนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งครับผมไม่อยากพูดเดี๋ยวแสลงใจผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกชื่อทักษิณชินวัตรพูดชื่อไปแล้วมีนโยบายตอนนั้น4ปีซ่อม4ปีสร้างรัฐบาลชุดปัจจุบัน7ปีจน7ปีเจ๊ง7ปีที่ผ่านมาประชาชนคนไทยจนกันทั่วหน้าการกู้เงินในนาทีนี้ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือท่านต้องกู้หน้าท่านนายกรัฐมนตรีท่านต้องกู้หน้ารัฐบาลแห่งนี้ด้วยและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือท่านต้องกู้ความเชื่อมั่นครับเพราะถ้าหากว่าท่านกู้ความเชื่อมั่นกลับคืนมาไม่ได้ต่อให้ท่านกู้เงินอีกกี่ล้านล้านก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาครั้งนี้ได้แน่นอนพวกเราพรรคภูมิใจไทยจะติดตามครับและหากจำเป็นจะต้องตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อที่จะมาติดตามการใช้จ่ายเงินพวกเราก็ยินดีที่จะทำเพื่อให้มั่นใจครับว่าการกู้เงินในครั้งนี้มันจะไม่ซ้ำรอยเดิมกับการกู้เงิน1ล้านล้านเหมือนครั้งที่ผ่านมา